จริงปวินโวยลั่นอ้างเป็นแค่นักวิชาการหญิงตัวเล็กๆจะมีอำนาจอะไรมาบ่อนทำลายสถาบันเพจดังแซะปมทักษิณครอบงำเพื่อไทยคนทั้งประเทศรู้หมดแต่กกต.ไม่รู้เอาละสิพี่สีร้องวรัญชัยค้านน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานก่อนเพจเฟซบุ๊กปวินชัชวาลพงพันธ์อยู่ที่เมืองเคียวโตของนายปวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตและผู้ต้องคดี112ซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าทุเรศทุรังหน่วยงานของไทยดิฉันเป็นแค่นักวิชาการหญิงตัวเล็กๆจะมีอำนาจอะไรมาบ่อนทำลายสถาบันคะขณะเดียวกันเพจ Facebook เดี๋ยวแม่ตาดีก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าผมไม่เคยตื่นเต้นเรื่องการยื่นร้องตรวจสอบทักษิณครอบงำเพื่อไทยเลยเพราะรู้ว่ายื่นไปก็เท่านั้นทำอะไรไม่ได้อยู่ดีทั้งป้ายหาเสียงทั้งคลิปวิดีโอคอลเข้ามาในที่ประชุมพรรคแกนำพรรคแห่ไปกราบท่านชัดชาติยังให้ข่าวว่าบินไปขอลาออกจากพรรคคนไทยทั้งประเทศรู้กันหมดแต่กกต.ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพจเฟซบุ๊กการเมืองไทยในกลาโพสต์ภาพพี่สีร้องกกต.ยุบเพื่อไทยปมทักษิณครอบงำพรรคขณะที่วรัญชัยโผล่ชูป้ายคัดค้านพร้อมข้อความระบุว่าสีเกือบโดนอีกละสียื่นยุบเพื่อไทยโยงทักษิณครอบงำนโยบายค่าแรง600บาทวรัญชัยปรีชูป้ายหนุนทักษิณค้านสีสุวรรณขณะยื่นเอกสารตรวจสอบเพื่อไทยผิดพรบ.พรรคการเมืองหรือไม่แน่นอนเกมต่อสู้ทางการเมืองของทั้งนักการเมืองตัวจริงตลอดจนติ่งหรือแฟนตัวยงของนักการเมืองและพรรคการเมืองดูเหมือนคึกคักดุเด็ดเป็นพิเศษเนื่องจากสัญญาณเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วขณะที่การต่อสู้ทางความคิดของผู้เห็นต่างทางการเมืองเกี่ยวกับสถาบันก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเช่นกันโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากไม่มีการทำผิดกฎหมายเป็นยุคที่ถูกด่าเผด็จการแต่มีเสรีภาพจนแทบมองไม่เห็นความต่างหรือไม่จริงสืบจากข่าวรายงาน